รีวิวขึ้น2แถวจังหวัดอุทัยธานีก่อนที่เราจะออกเดินทางเราก็ขอเติมพลังกันก่อนนะคะวันนี้แม่เมย์เนี่ยกินข้าวผัดที่ขนส่งค่ะได้เวลา2แถวจะออกเดินทางแล้วค่ะแม่เมย์ก็เตรียมขึ้นรถคนแรกเลยค่ะขึ้นรถมาก็นึกว่าจะมีเพื่อนร่วมทางที่ไหนได้ก็มีแค่เรา2คนนะคะแม่เมย์กับตากล้องอีก1คนค่ะเมื่อเราขึ้นรถ2แถวนะคะเราก็ต้องตรวจสอบดูก่อนนะคะว่าเขามีกลิ่งเนี่ยติดไว้ที่รถ2แถวหรือเปล่าอ่ะเขามีนะคะแต่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่ารอตอนลงนะคะรถ2แถวก็บีบแต่ติดๆๆไปตลอดทางนะคะตากล้องของแม่เมย์ก็นั่งชิลสุดๆค่ะระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีศาลาสำหรับรอรถ2แถวไปตลอดทางเลยนะคะคลิปนี้ถือเป็นการมานั่งรถชิลๆชมวิว360องศากันนะคะขี่รถกันมาสักพักแล้วพวกเราก็ยังไม่มีเพื่อนร่วมทางกันอีกนะคะตากล้องของเราก็เริ่มตีตั๋วลงไปนอนแล้วจ้าวิว360องศาคุ้มสุดๆและแล้วพวกเราก็มีเพื่อนร่วมทางสักทีนะคะเมื่อถึงหนองช้างเนี่ยรถก็จะจอดให้กระเป๋ารถเนี่ยมาเก็บเงินกับทุกคนบนรถนะคะพวกเรานั่งจากบ้านไร่ไปหนองช้างก็ราคา50บาทค่ะตรงนี้ก็ได้อันนี้ใกล้กว่าค่ะไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะจอดตรงไหนเกือบไปละเกือบจะไม่ได้ลงแล้วดีเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขาบอกนะคะว่าลงตรงนี้ค่ะวันนี้แม่เมย์มีธุระที่จะต้องมาทำที่โลตัสหนองช้างนะคะเลยได้มีโอกาสได้มาเที่ยวค่ะทำธุระเสร็จแล้วก็ขอช้อปปิ้งสักหน่อยค่ะของอะไรที่หาซื้อไม่ได้ที่บ้านไร่เนี่ยแม่เมย์ก็ต้องหาซื้อไปจากที่นี่นะคะอย่างเส้นสปาเกตตี้กับมักกะโรนีเนี่ยก็หาซื้อยากนะคะปกติเวลาจะซื้อแม่เมย์ก็จะหาซื้อตามช้อปปี้ค่ะช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เมย์เนี่ยก็จะรีบออกไปรอรถ2แถวนะคะถ้าเราจะขึ้นรถ2แถวเนี่ยเราจะต้องข้ามฝั่งอีกฝั่งนึงมารอฝั่งนี้นะคะเพราะว่ารถ2แถวเนี่ยมาจอดฝั่งนี้ค่ะรถ2แถวมาแล้วเย่ๆแต่เอ๊ะนี่มันรถลานสักนี่นารถลานสักเขาไปไม่ถึงบ้านไร่เด้ออย่าไปนะจ๊ะใครที่ไปบ้านไร่ต้องนั่งรถบ้านไร่อุทัยธานีนะคะเจ้าขึ้นรถผิดคันจะไม่ถึงบ้านไร่เด้อสิบอกให้คันนี้รถบ้านไร่อุทัยขึ้นได้ค่ะเพื่อนร่วมทางเต็มเลยนะคะอยากบอกว่าทริปนี้เพื่อนร่วมทางน่ารักทุกคนเลยค่ะใครที่จะนั่งรถ2แถวไปอุทัยธานีเนี่ยก็ต้องเช็คตารางตามนี้ก่อนนะคะเพื่อความสะดวกค่ะ